ก็ได้ไหมนี่เรื่องนี้แซ่บมากเธอต้องเล่าแล้วแหละเรารอฟังอย่างเดียวนะพลอยเนาะเราจะไม่ยุ่งนะทำไมไม่ยุ่งไม่ยุ่งเราดูกลัวไปเลยเหรอเราเล่าได้เราเล่าได้เพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วนะฮะคุณผู้ชมสำหรับความแซ่บของน้ำหวานรักนภัสนะฮะกับไฮโซหนุ่มคนหนึ่งก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าเขารักกันเนาะคนไหนไฮโซหนุ่มคนนี้คนไหนที่ขึ้นรูปอยู่ข้างๆเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะฮะไม่พูดชื่อหน่อยหรออ่ะไม่พูดชื่อฮะเพราะเขาบอกห้ามพูดชื่อฮะคนที่ได้คุณบอยครับคุณบอยโยนอะไรมาจ๊ะอยากให้พี่นิวโดนอะไรคือเอาอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆคุณผู้ชมคือเรื่องมันเกิดเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝ่ายชายเขาขึ้นสตอรี่ถูกต้องแล้วขึ้นข้อความแรงด้วยนะแรงมากคือประมาณว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาโดนกล่าวหาว่าเขาเนี่ยมีมือที่3เท่านั้นยังไม่พอฝ่ายหญิงครับก็ยังออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวกลางคืนแล้วกลับเช้าแล้วมันไปเที่ยวได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิด-19ถูกต้องทุกคนกักตัวกันใช่เขามีพรกฉุกเฉินอยู่จริงมีผับหนึ่งเปิดแบบไพรเวทแถวเอกมัยเป็นเรื่องเลยจ้ะนั่นนะฮะความแซ่บมาอยู่ตรงนี้ใช่หลายคนก็เอ๊ะความสัมพันธ์คู่นี้เป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้าที่ฝ่ายชายจะโพสต์เนี่ยเราไม่ละแคะละคายเลยว่าคู่นี้ทะเลาะกันใช่ไหมครับอ๋อเหรอเออทุกอย่างมันดูดีมากเธอไม่ละแคะละคายจริงๆเหรอมันก็เห็นเขายังไปกินโอมากาเสะพี่สงสัยอะไรเหรอก็เหมือนเห็นว่ามีข่าวแว๊บๆมามีการลบรูปในไอจงไอจีกันก็มีข่าวแว๊บๆมาก่อนนั้นแต่ไม่รู้ว่าคู่นี้หรือเปล่านะที่ก็แค่สงสัยก็แค่แบบคิดถึงไปงั้นแหละมันก็มีหลายคู่แต่คนที่เสียหายก็คือใครก็คือฝ่ายหญิงครับก็คือน้ำหวานที่โดนกล่าวหานั่นเองนะถูกครับน้ำหวานล่าสุดเมื่อวานนี้เขาได้โพสต์นะฮะในไอจีเป็นข้อความครับคุณผู้ชม2ข้อความนะฮะข้อความแรกง่ายๆสั้นๆครับเขาบอกว่าเบาๆหน่อยนะคะบางเรื่องก็เกินจริงนั่นไงทำไมต้องใส่อารมณ์เบอร์นั้นด้วยล่ะเธอผู้ปกติอ๋อเหรอไม่ได้โมโหบางเรื่องก็เกินจริงอ่ะเราโมโหกับนิวอีกเมื่อกี้นี้ครับผมแล้วต่อครับผมนิวฮะยังไม่พอคุณผู้ชมมีข้อความที่2อีกนะฮะเขาบอกว่าตามข่าวนะที่น้ำหวานและเพื่อนเนี่ยไปที่สถานที่ที่มันเป็นแบบ private อ่ะเอาจริงๆก็คือไปจริงแต่ว่าไม่ได้ไปในส่วนที่มันเป็นข่าวเลยครับคือไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้เที่ยวและในงานนั้นไม่มีแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นไปทานข้าวหรอเป็นการทานข้าวแล้วนั่งคุยงานกันครับไม่ได้ว่าปิดแบบ private เพื่อเฉพาะกลุ่มนี้ไม่ใช่เดี๋ยวคนจะสงสัยแบบนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับไปกินข้าวที่ร้านไม่ได้ครับน้ำหวานก็ยอมรับว่ามันอาจจะผิดตรงนี้ซึ่งน้ำหวานเสียค่าปรับตามกฎหมายไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่น้ำหวานโดนคืออะไรนะฮะก็คือผิดพรกฉุกเฉินนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยก็คือนำตัวส่งฟ้องศาลนะฮะแล้วก็ศาลตัดสินแล้วนะครับลงโทษปรับ 5,000 บาทจำคุก15วันครับแต่ว่าไอ้โทษจำคุกเนี่ยรอการลงโทษนะฮะหรือว่ารอลงอาญา1 ปีดูความประพฤติไปก่อนแต่ตอนนี้ก็คือปรับไปแล้ว 5,000 บาทใช่ซึ่งน้ำหวานก็คือยอมรับว่าโอเคตัวเองผิดจริงอันเนี้ยในมุมนี้ส่วนความสัมพันธ์อย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยว่าเอายังไงอ่ะออกมาฟาดกันผ่านสตอรี่ขนาดเนี้ยความสัมพันธ์ไปต่อไหมทั้งคู่เลิกรากันแล้วนะครับบ๊ายบายเหรอเซ็นกูดบายจ้ะอันนี้คือแบบว่าเป็นออฟฟิเชียลแล้วใช่ป่ะคือเลิกกันจริงๆแล้วใช่ป่ะถูกเอาเลยแบบนี้ใครจะพาไปกินโอมากาเสะอ่ะใช่ไหมสิเราจะพาไปเที่ยวเกาะสมุยอ่ะนั่นน่ะสิให้พูดคนเดียวเลยนะพูดคนเดียวเลยพูดต่อเลยคุณผู้ชมชอบอะไรรู้ไหมน้องสาวก็ไม่ช่วยพี่ชายเลยนะขยับออกตลอดเอาก็จริงเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่าพยายามปรับจูนกันแล้วครับผมแต่มันก็ไปไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจบลงด้วยดีนะจ๊ะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วแต่ว่าภาพที่ออกมามันดูจบไม่ดีเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าจบดีก็จบดีแหละนะฮะเป็นเพื่อนกันได้เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แล้วกันชอบมากคู่นี้ชอบจริงๆติดตามมาตลอดนะฮะดูแล้วก็สนุกมากเลยนะคุณเขาดูรักกันตอนรักกันก็รักกันแบบสุดๆกันไปเลยพอตอนฟาดก็ฟาดกันแบบเต็มที่กันไปเลยสุดมากคู่นี้สุดมากแล้วชอบอะไรรู้ไหมชอบไปส่องเพราะว่าวันนี้เขาจะกินโอมากาเสะหรือเปล่ากินอะไรนะคำไหนอะไรยังไงเอาจริงเขาเป็นคู่ที่ชอบทานอะไรแบบนี้ไงใช่เรารู้สึกว่าอร่อยตามเขาไปโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจ